งๆแล้วเราฟ้องกันตั้งแต่ปี60แล้วค่ะเป็นเรื่องของการแบ่งสินสมรสค่ะแล้วณวันนี้มันเกิดอะไรยังไงขึ้นวันนี้ก็เป็นวันที่พี่มาศเขาต้องมาสืบพยานค่ะจนสามารถต้องมาสืบพยานเป็นวันแรกค่ะค่ะเหตุผลที่ต้องมาฟ้องร้องกันเรื่องแบ่งสินสมรสและอีกอันนึงก็คือเรื่องภาระหนี้สินที่มีร่วมกันค่ะเพราะอะไรยังไงอ่ะมันเกิดอะไรก็จริงๆแล้วตอนหย่าก็คล้ายๆจะตกลงกันรู้เรื่องนะคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นไม่นานพี่เขาก็กลับคำก็เลยเขาก็บอกว่าอยากได้อะไรก็ไปฟ้องเอาเรื่องของภาระหนี้สินต้องการยังไงก็ไปฟ้องเอาว่าอย่างนี้ค่ะก็ไม่มีที่พึ่งเพราะว่าขอร้องให้ผู้ใหญ่ไปคุยไปเจรจาให้แต่ว่าก็ไม่ได้ผลค่ะเขาก็ยืนยันแบบนี้นี่สิเหตุผลไหมคะว่าทำไมเขาไม่จับไม่รับผิดชอบไม่ยอมรับผิดชอบเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งเขาก็ไม่มีเงินให้หญิงก็บอกว่าไม่มีเงินให้ก็น่าจะมาคุยกันนะแล้วเขาก็บอกว่าไปฟ้องได้เลยเพราะว่าแม่แชมป์ก็หมายถึงอดีตภรรยาเขาที่มีลูกด้วยกันแม่แชมป์เตรียมทนายไว้ให้พี่แล้วพี่ไม่ได้เสียเปรียบเขาพูดแบบนี้หญิงก็คือภรรยาคนที่ไม่ทราบว่าคนที่เท่าไหร่แต่ว่าที่จดทะเบียนแล้วก็แต่งงานกันก็คือคนที่สองค่ะนี่สินที่ทำร่วมกันมันเป็นเยอะเท่าไหร่นี่สินหญิงไม่แน่ใจนะคะเรื่องของตัวเลขค่ะก็ไม่แน่ใจจริงๆค่ะเพราะยังไม่ได้เช็คล่าสุดแต่ว่าเป็นหนี้สินที่เรากู้มาสร้างบ้านร่วมกันทั้งสองหลังกู้มาทำค่ายมวยด้วยกันซึ่งการกู้นี้ก็เป็นชื่อร่วมกันทุกอย่างตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นพื้นดินเลยตั้งแต่ไม่มีอะไรเพราะที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบหนี้สินก้อนนี้หรอคะทำให้เราต้องจริงๆรับผิดชอบร่วมกันก็คือทำมาหาได้ร่วมกันแต่ในวันที่เราจะแยกทางเราก็ควรจะได้รับอะไรไหมถามเขาแบบนี้เขาก็ตอบมาแบบนี้เรื่องเราก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะบอกตัวเลขไม่ได้ค่ะมีเท่าไหร่เลยประมาณเท่าไม่แน่ใจต้องฟ้องร้องกันแสดงว่าก็น่าจะเยอะอยู่ตัวเลขนี้สินไม่เยอะค่ะแต่หญิงมองว่าคนเรามันเลิกกันแล้วก็ควรจะเคลียร์กันให้เรียบร้อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อร่วมกันในการกู้แบงค์เพราะในเมื่อเราแยกกันแล้วยังจะต้องมาเป็นหนี้ร่วมกันหรอแล้วถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ชดใช้หนี้ล่ะแล้วมันก็ต้องเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายไหมตอนนี้ใครเป็นคนใช้หนี้หลักหรือว่าก็ช่วยกันใช้ก็หญิงก็ใช้ส่วนของหญิงที่บ้านหญิงอยู่เขาก็ใช้หนี้ที่บ้านเขาอยู่แต่มันก็ยังเป็นชื่อร่วมกันอยู่ดีเราก็เลยอยากให้มันใช่หญิงก็อยากให้มันเคลียร์ทุกอย่างรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราต้องรับผิดชอบอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะคะก็แต่ก็คือที่ผ่านมาก็ร่วมมาทำมาทุกอย่างก็รู้สึกเหนื่อยค่ะแต่ก็คือมีการชดใช้หนี้ต่างคนต่างใช้อยู่แล้วตอนนี้ต่างคนต่างใช้ค่ะแสดงว่ามีความกังวลว่าถ้าเกิดอนาคตเขาไม่ใช้ขึ้นมาหรือไงมันจะเป็นภาระเราคนเดียวอย่างนี้เหรอคะก็อันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายไหมคะเรื่องของหนี้สินอยากจะให้คุณพงษ์นาถจริงๆแล้วในเมื่อหย่ากันแล้วเนี่ยตามข้อตกลงตอนแรกเลยเนี่ยสามารถที่จะตกลงแบ่งกันได้แต่เนื่องจากพอหย่ากันแล้วเรียกเวลาภายหลังเนี่ยเขาไม่ทำตามข้อตกลงเราก็เลยจำเป็นต้องฟ้องเพื่อให้แบ่งตามสิทธิ์เท่านั้นเองส่วนเงื่อนไขจะเป็นยังไงเนี่ยเมื่อมีการฟ้องร้องไปแล้วขอให้คุยในคดีก็อย่างหลังจากที่มีการฟ้องคดีนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถเขาได้ฟ้องอีกคดีเป็นลักษณะนี่ตัวเดียวกันเลยซึ่งเป็นทรัพย์สินนอกสมรสเป็นของคุณแม่ของคุณอะไรที่เขาซึ่งตัวนั้นเรามองเป็นลักษณะว่ามันเป็นฟ้องซ้ำเป็นลักษณะฟ้องซ้อนกับคดีที่คุณอะไรที่เป็นโจทย์ซึ่งวันนี้เนี่ยศาลก็กำหนดนัดทั้งสองคดีให้นัดพร้อมให้นัดพร้อมเป็นทั้งสองคดีซึ่งเราก็ต้องดูทีว่าท่านจะมีแนวโน้มในการคุยหรือว่าจะให้ดำเนินการสืบพยานไปเลยก็ต้องดูวันนี้ฮะส่วนรูปคดีผมคงไม่อยากเข้าร่วมในคดีที่2ที่บอกว่าเป็นการฟ้องซ้ำมันเป็นยังไงครับมันในลักษณะฟ้องซ้อนก็คือทรัพย์สินตัวเดียวกันก็เป็นทรัพย์สินที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งในคดีที่ดินแปลงนั้นเนี่ยทางคุณสามารถได้มีการฟ้องแย้งในคดีที่คุณวรชิตฟ้องเป็นโจทย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคดีที่2ที่เขาฟ้องมาก็คือเรื่องเดียวกันกับในคดีแรกที่เขาฟ้องแย้งมาคือเราฟ้องว่าให้มีการใช้หนี้แยกกันอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วคุณสามารถก็มาฟ้องซ้อนเหรอฮะเป็นลักษณะที่ว่าเราบังคับให้แบ่งสินสมรสตัวที่เป็นหนี้ที่กู้ยืมมาด้วยกันโดยใช้หลักประกันของที่ดินทั้งหมดเนี่ยก็ต้องชำระให้หมดส่วนที่เหลือก็แบ่งเป็นสินสมรสกันนั่นเองแต่มันมีที่ดินอยู่แปลงนึงที่พูดเมื่อกี้ก็คือที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นที่ดินส่วนตัวแล้วก็ปัจจุบันเป็นชื่อของคุณแม่ของคุณอะไรที่แต่เขาอ้างว่าเป็นสินสมรสอยู่ 30% ตัวนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันที่ศาลแนวทางการสู้คดีหลังจากนี้นะคะมันต้องยังไง
องดูแนวโน้มของศาลวันนี้ว่าศาลจะไกล่เกลี่ยอีกรอบไหมเพราะก่อนหน้านั้นคุณสามารถเนี่ยท่านไม่ได้มาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอีกทีว่าจะยังไงถ้าที่ผ่านมาเราได้พยายามต่อรองโดยตรงกับเขายังไงบ้างต่อรองทั้งโดยตรงทั้งทางอ้อมค่ะก็การฟ้องนี่ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะแบบต้องการมีเรื่องอะไรขนาดนั้นก็คิดว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆก็อยากจะมีตัวกลางเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เรารู้จักก็คุยกับเขาหลายคนแล้วเขาก็ยังยืนกรานอยู่แบบนั้นเราก็เลยคิดว่าไม่มีที่พึ่งก็มาพึ่งที่ศาลนะคะมาพึ่งบารมีศาลทีนี้พอพึ่งบารมีก็อย่างที่ทราบมาดีอยู่แล้วว่าศาลครอบครัวหรือเยาวชนเนี่ยท่านก็จะพยายามให้คุยกันให้ไกล่เกลี่ยกันอยู่แล้วไม่อยากให้เป็นเรื่องให้เป็นประเด็นทีนี้ทุกครั้งที่ท่านเชิญให้มาไกล่เกลี่ยเขาก็ไม่เคยมาสักครั้งส่งแต่ทนายมาแล้วเราก็บอกว่าเราต้องการแค่นี้แบ่งกันแบบนี้ดีไหมทนายเขาก็ยืนกรานมาเลยค่ะว่าพี่มาศบอกว่าให้อะไรไม่ได้นอกจากเงินล้านเดียวแล้วก็ให้ไปแต่ตัวมันก็เลยยาวมาถึงทุกวันนี้ค่ะคุณอะไรที่เรียกร้องไปแค่ไหนอะเรียกร้องเยอะไหมเรียกร้องยังไงบ้างที่หญิงฟ้องก็บ้านมีอยู่แล้ว2หลังก็คนละหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีเงินที่จะแบบแบ่งปันกันก็น่าจะเอาอะไรที่มีอยู่ขายใช้หนี้ที่มีร่วมกันแล้วก็มาแบ่งกันดีไหมก็ขอไปอย่างนี้เองค่ะตามสิทธิ์ไม่ได้เรียกร้องอะไรที่มากกว่านี้ค่ะเขาก็ไม่ยอมเขาอยากให้น้อยกว่านี้เขาบอกได้แค่ล้านเดียวค่ะแล้วก็บ้านที่เป็นชื่อหญิงที่หญิงอยู่เขาก็จะเอาไว้เขาจะเอาไว้ทุกอย่างแต่ให้ล้านเดียวแล้วให้หญิงออกไปซึ่งเราคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับเราไม่มีใครรู้สึกว่ามันแฟร์หรอกค่ะเพราะว่าเราสร้างมาด้วยกันทั้งหมดสร้างมาด้วยกันจริงๆค่ะตั้งแต่ที่สองไร่ที่สายไหมเป็นพื้นดินลงเสาเอกเสาโทแล้วก็ทำกันเองพี่มาศกับหญิงก็ทำไม่ไปจ้างพรามจ้างอะไรมาทำก็ทำด้วยกันทุกอย่างไม่มีตังค์ทำบ้านก็ไปกู้แบงค์ร่วมกันเป็นชื่อคู่กันอยากทำค่ายก็กู้มาร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกไงบ้างคะตอนรักก็พอถึงแบบนี้ได้เขารู้สึกว่าแบบคือจริงๆแล้วมันต้องเสียใจอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหญิงข้ามจุดนั้นมาแล้วหญิงอยากให้พี่มาเนี่ยเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปฟังใครมากตอนเรารักกันเราก็รักกันมา10ปีวันที่อยากได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแต่วันที่จากลาทำแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะค่ะมันแสดงว่ามีคนที่3ที่ทำให้เขารู้สึกเขาบอกชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่ามีคนหาทนายมาให้เขาแล้วหญิงมีคลิปเสียงด้วยกับค่ายมวยที่คุณหญิงก็บอกว่าเขาจะขายแต่เขาก็เปลี่ยนใจอันนี้ก็มีหลักฐานแล้วก็มีหลักฐานเหมือนกันพี่หญิงก็อยากจะให้ขายค่ายมวยไปเพื่อเอามาใช้หนี้นะจริงๆหญิงไม่ต้องการให้ขายอะไรหรอกค่ะถ้าเกิดว่าตกลงกันได้ถ้าพี่มาไปหามาพี่มาอยากทำคนเดียวพี่มาเก็บไว้ก็เก็บไปเลยหญิงค่อนข้างแฟร์แมนแมนอยู่แล้วค่ะแต่ในเมื่อพี่มาบอกว่าไม่มีจะให้ไม่รู้จะให้อะไรงั้นสิ่งที่สร้างร่วมกันมาก็เอาไปทำอะไรเพื่อให้ได้เงินมาแล้วก็ชำระหนี้แล้วแบ่งกันดีไหมก็แค่นั้นเองค่ะปัญหาเดียวตอนนี้ที่เราอยากได้คือชำระหนี้ให้เรียบร้อยชำระหนี้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เราร่วมทำกันมาเสียเวลาอยู่ด้วยกันมาโอกาสที่เราค่ะเสียไปก็พี่มาเป็นลูกผู้ชายพี่มาก็น่าจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรตอนนี้ก็มีประสบปัญหาเรื่องการเงินด้วยหรือเปล่าส่วนหนึ่งเลยทำให้มันตกลงกันไม่ได้ตั้งแต่แยกกันมาก็ไม่ได้คุยกันเลยหญิงพยายามโทรไปเขาก็ไม่รับสายคือเราไม่ได้คุยกันประมาณ2ปีใช่ใช่ใช่ไม่ได้คุยกันเลยบ้านก็อยู่รั้วเดียวกันนะคะก็จะอยู่บ้านใกล้กันบ้านก็อยู่ใกล้กันรั้วเดียวกันค่ะแต่พื้นที่ถึงใกล้ก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะหญิงทำงานต่างจังหวัดถึงเจอพี่มาศก็หลบค่ะอ๋อเขาหลบหน้าตั้งใจรู้เลยว่าเขาหลบหน้าใช่เคยโทรมาก็ไม่รับโทรไปเบอร์ของเด็กๆในค่ายเขาก็บอกพี่มาศไม่คุยอ่ะพี่อะไรแล้ววันนี้ต้องเจอกันแล้วข้างบนค่ะในศาลดีเตรียมตัวเตรียมใจยังไงคะมีอะไรจะคุยกับเขาคะก็มีหลายอย่างอะค่ะคิดว่ามันจะจบไปในทางที่ดีด้วยกันได้ตอนนี้ไม่สามารถจะคิดแทนพี่มาศได้แล้วเพราะว่าพี่มาศก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็การเวลามันเปลี่ยนสิ่งใดไม่เปลี่ยนคือสิ่งใดไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่มีอยู่จริงอะค่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วก็คุณหญิงเองอะแบบคาดเดาว่ามันจะต้องจบดีไม่ได้อย่าพูดว่าคาดเดาเลยค่ะเรียกว่าภาวนาให้มันจบสวยๆแล้วกันค่ะเรามั่นใจใช่ไหมว่าเราจะชนะคดีมั่นใจไหมคะก็มั่นใจในคุณพงวัฒน์ค่ะมั่นใจหลักฐานที่มีใช่ครับเพราะมันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเอกสารสิทธิ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่โดยตัวแรกเลยจะเป็นที่ดินซึ่งมีการจดทะเบียนอยู่แล้วนั้นพยานหลักฐานเราค่อนข้างที่ยังมั่นใจแต่เราก็ไม่ตัดสิทธิ์ในเรื่องของการเจรจาเพื่อที่จะหาข้อยุติคือทนายของเราคุณพงวัฒน์เขาไม่ได้วางหมากซะทุกอย่างเขาจะปรึกษาหารือแล้วก็มีความเมตตาเพราะว่าในเรื่องของคดีครอบครัวมันต้องมีความเมตตามันต้องได้เจรจากันอย่างนี้ค่ะคือทนายของเราเป็นแบบนี้พูดคุยกันนัดหน้านี่คือต้องรออีกทีใช่ไหมคะมันจะมี22 21 22 23 3มาติด
ก็28วันสุดท้ายก็ต้องดูนัดวันนี้ก็ดูแนวโน้มของศาลแล้วค่อนข้างที่จะให้เจรจามากวันนี้เป็นสืบพยานใช่ครับเป็นบ้านที่อยู่รั้วเดียวกันนี่คือ2หลังนะที่บอกคือขอนรั้วเดียวกันแต่จะโดนแบ่งขายใหม่เสร็จแล้วหนูละคน